างทีนะคำว่าวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมสำหรับการรับประทานอาหารการกินข้าวเหนียวทุเรียนแบบเรารับประทานกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ถ้าไปแบบฝรั่งมันต้องเป็นชิ้นเป็นคำวันนี้จะขออนุญาตเอาข้าวเหนียวทุเรียนของเรามาแปลงเป็นเค้กข้าวเหนียวทุเรียนนะครับวันนี้เค้กข้าวเหนียวทุเรียนของเรานะคุณผู้ชมชั้นล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นสปันเค้กเนื้อนุ่มๆวันนี้ใช้แป้งเค้กปลาลิปบิ้นนะคุณผู้ชมเทแป้งเค้กลงในชําอ่างเห็นไหมแป้งขาวๆใส่แป้งเสร็จแล้วก็แป้งข้าวโพดนิดนึงผงฟูใส่เกลือป่นลงไปด้วยนิดนึงใส่น้ำตาลทรายจัดการคนผสมส่วนผสมของแห้งทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันซะก่อนจะได้ตีผสมง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมนะแหวกเป็นหลุมตรงกลางไข่ไก่วันนี้แช่ซะเย็นเชียวไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนใส่ลงไปเลยในนี้เดี๋ยวนี้ทำสปันเค้กเขาก็ชอบเค้กเนื้อละเอียดนุ่มเบาก็ใส่โอเวอร์เลตลงไปนิดนึงน้ำเย็นเย็นเฉียบใส่ลงไปกลิ่นวานิลาก็เหยาะลงไปอุ้ยอะไรก็ใส่ลงไปหมดเลยน้ำมันพืชเพื่อให้เบาวิวนะคุณผู้ชมเราก็ใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วก็จัดการตีผสมความเร็วต่ำๆก่อนพอส่วนผสมเข้ากันก็ใช้ความเร็วสูงขึ้นจนกระทั่งขึ้นฟูอย่างที่เราต้องการนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ส่วนผสมที่ขึ้นฟูอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะเทส่วนผสมของสปันเค้กของเราลงในถาดพอส่วนผสมลงไปในถาดเสร็จแล้วให้เอียงให้เนื้อเค้กเข้าตามมุมให้เต็มกระแทกพิมพ์เบาๆจะเห็นมีฟองอากาศโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนำเข้าเตาอบจนกระทั่งเค้กสุกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่กำลังควันขโมงอย่างนี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวขาวตลาข้าวทองคุณผู้ชมแช่น้ำ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็นึ่งมาจนกระทั่งร้อนอย่างนี้เลยนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะใส่ลงไปในข้าวเหนียวที่กำลังร้อนอยู่นั้นก็คือกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นใบเตยสักหนึ่งใบซุกลงไปประเดี๋ยวหมกแล้วมันก็จะหอมแต่ถ้าอยากให้ข้าวเหนียวของเรามีสีสวยวันนี้ใช้น้ำที่คั้นจากดอกอัญชันใส่ลงไปด้วยจัดการคนผสมให้ส่วนผสมของข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำดอกอัญชันเนี่ยเข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมดูสีสิโอ้เลิศปิดฝาไว้ให้มันละอุเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทำหน้าทุเรียนกันนะครับหน้าทุเรียนของเราวันนี้ก็เก๋มากคุณผู้ชมก็เริ่มต้นด้วยกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปในหม้อหน้าก็จะหวานๆก็ต้องใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกเนื้อทุเรียนสุกงอมคุณพระกลิ่นทุเรียนอยากให้สีเหลืองสวยก็เหยาะสีเหลืองผสมอาหารลงไปนิดนึงมาการีนสูตรกลิ่นเนยสดตราเซสโกนะผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมที่มีกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติของเนยและนมใส่ลงไปด้วยเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเดือดนะคุณผู้ชมเอาละส่วนผสมก็เริ่มละลายเข้ากันดีแล้วเนื้อทุเรียนเป็นชิ้นลอยละล่องเชียวแป้งข้าวโพดละลายน้ำไว้ใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆคนนะคุณผู้ชมนะให้แน่ใจว่าส่วนผสมทั้งหมดสุกถ้าแป้งไม่สุกเนี่ยกินเข้าไปเป็นเรื่องเลยนะคุณผู้ชม
เอาละส่วนผสมใช้ได้แล้วคุณผู้ชมปิดไฟไปเดี๋ยวเราจะประกอบกันเป็นเค้กนะคะเสร็จแล้วก็ใช้พิมพ์วงแหวนนะคุณผู้ชมเพื่อให้เห็นว่าของจริงกดเค้กที่เราอบไว้เสร็จเราก็จัดการเลาะเอาเจ้าสปันเค้กแผ่นบางของเราเนี่ยขึ้นมาเบาๆเสร็จแล้วก็จัดการใส่ลงไปในพิมพ์วงแหวนอีกวงนึงที่เราเอาฟรอยหุ้มไว้จัดการใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วก็เกลี่ยซะให้ข้าวเหนียวเนี่ยเรียบไปกับขนมเค้กมันจะติดกันนะคุณผู้ชมทุเรียนที่เราทำไว้ก็เทลงไปสิคุณผู้ชมพักไว้จนกระทั่งทรงตัวและรีบนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวถึงเวลาเรามาแต่งให้สวยก่อนรับประทานนะครับเสร็จแล้วก็ใช้บัตเตอร์ครีมนะคุณผู้ชมบีบขอบสวยนะคุณผู้ชม wow. ไม่มีใครชมเราก็ชมอยู่คนเดียวอุ้ยสวยเนาะอุ้ยถ้าใส่ตู้นะเรามั่นใจว่าเค้กก้อนนี้ต้องมีคนซื้ช่วงหน้าสายหวานข้อรีเควสต์มานะคุณผู้ชมอยากได้เมนูที่เป็นมันม่วงจัดไปกระแสมันม่วงยังคงฮิตอย่างต่อเนื่องเลยล่ะเพราะว่านอกจากจะรสชาติอร่อยดีแล้วยังมีประโยชน์ด้วยวันนี้เราสองคนก็เลยทำเมนูเค้กโรมันม่วงกันค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปช็อกโกแลตเข้มๆกับสตรอเบอรี่ฉ่ำเวลาทานคู่กันจะฟินขนาดไหนกับเมนูเค้กช็อกโกแลตชิพหน้าไวท์การนาชสตรอเบอรี่มาเริ่มทำกันเลยนะคะผสมแป้งสาลีทำเค้กนมผงผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้จากนั้นตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบแล้ววานิลาชนิดน้ำลดความเร็วลงต่ำค่อยๆเติมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีผสมจนเข้ากันดีเติมทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเตาอบค่ะเรามาทำไวท์ช็อกโกแลตการนาชกันต่อเลยนะคะเททิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์ละลายลงในภาชนะเนยสดชนิดเข้มละลายวิปปิ้งครีมตีส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมข้นสุดท้ายทาเค้กด้วยไวท์ช็อกโกแลตการนาชแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่สดและทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางเพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูเค้กช็อกโกแลตชิพหน้าไวท์การนาชสตรอเบอรี่ที่หอมและเข้มข้นจากทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางแล้วล่ะค่ะ